สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับ BBC บากบั่น Basecamp นะครับวันนี้ก็พอมีเวลาว่างอยู่ 2-3 วันนะครับก็เลยมีทริปเล็กๆนะครับออกมาเที่ยวดูวิถีชาวบ้านที่สังขบุรีนะครับตอนนี้ก็เลยมาแวะพักเพื่อที่จะประทับตาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับตรงนี้ผมแวะอยู่ที่ตรงน้ำตกเกิงกาเวียนะครับผมก็แต่เดิมเคยมีคนเล่าให้ฟังเคยเห็นเพื่อนๆมาตั้งกางเต็นท์ที่นี่นะครับตรงบริเวณลานกางเต็นท์ด้านบนนู้นเนาะแต่ว่าวันนี้ถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็คือในช่วงเวลาที่เป็นนอกเทศกาลที่มันคนไม่เยอะมากเนี่ยครับเขาจะไม่อนุญาตให้เรากางเต็นท์แล้วนะครับเพราะว่าหลายอย่างที่เขาไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างนะครับส่วนห้องน้ำก็ไม่มีคนดูแลก็มีแค่คนดูแลในช่วงกลางวันเท่านั้นเขาก็เลยให้ไปกางที่ตรงจุดที่เป็นที่ทำการเกิงกาเวียหรือว่าที่ตัวป้อมปีนะครับที่เรารู้จักกันนะครับผมก็เลยว่าจะพาเพื่อนๆแวะชมลานหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรคงไม่ต้องเดินดูแล้วเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาจะเปิดให้อย่างเช่นช่วงที่เทศกาลคนเยอะๆอย่างเช่นปีใหม่อะไรเงี้ยก็ถึงจะได้กางกันตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับมีค่าเดินเข้าชมท่านละ40บาทนะครับซึ่งไอ้บัตรใบนี้นะครับบัตรที่เราเสียค่าเข้าชมเนี่ยครับสามารถนำไปใช้เข้าป้อมปีได้เข้าที่อุทยานเขาแหลมได้นะครับส่วนข้างบนนะครับแล้วก็ใครมาประทับตาตรงผมถามที่ตรงสำนักงานบริการนักท่องเที่ยวก็สามารถประทับได้แต่วันนี้บังเอิญเขาหาตาประทับไม่เจอตรงทางเข้าของเกิงกาเวียก็ประทับตาได้นะครับใครที่ผ่านมาทางนี้แล้วก็ใครที่ล่าตาประทับอยู่นะมาแวะประทับตาเก็บเขาเรียกอะไรนะเก็บเวลกันได้นะครับเส้นนี้น่าจะประทับตาได้กี่ตาเนี่ยไม่แน่ใจกาญจนบุรีนะต้องลองนับดูกันเองนะครับผมเองก็ไม่ค่อยคล่องแถวนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยคล่องสักที่หรอกนานๆมาทีสังขบุรีเนี่ยผมเคยมาเมื่อโอ้หลายปีมากแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็อยากมาดูวิถีชาวบ้านที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยากดูหลายๆอย่างที่นานแล้วเราไม่ได้มาแล้วก็จะมาซ้ำรอยเดิมเราครับว่าที่เรามาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมถ้าใครมีโอกาสหรือว่าบังเอิญได้มีเหตุให้จะต้องมากางเต็นท์ที่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าร่มรื่นใช้ได้นะครับแล้วก็ผมว่าจากที่เขาทำรั้วรอบขอบชิดไว้ก็ปลอดภัยพอควรนะแต่ว่าคนผ่านเยอะนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงสภาพพื้นดินเนี่ยมันเป็นดินภูเขาดินลูกรังถมที่เขาปรับไว้นะครับตอกสมอบวกไม่น่ายากอะเหยียบแล้วมันก็ยุบๆหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยช่วงนี้ดินชื้นๆอยู่นะครับลานกลางเต็นท์ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับถ้านับเป็นที่ดินก็น่าจะประมาณงานเดียวนะน่าจะประมาณ2งานอะให้เต็มที่ก็2งานกลางเต็นท์ได้ประมาณสัก30ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำแบบ Open Air ที่ใครที่มากางเต็นท์ก็สามารถใช้อาบน้ำได้นะก็ธรรมชาติดีนะจังเกิลเรื่องความสะอาดมันไม่น่าลำบากเท่าไหร่เพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นปล่อยน้ำลงเลยนะไม่มีคราบไม่มีอะไรตัดขาดห้องน้ำสะอาดสะอ้านดีนะครับต้องเปลี่ยนรองเท้าเข้าไปนะถ้าเขาทำไว้ดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ค่าใครที่เข้าห้องน้ำก็หยอดกระปุกครับเป็นค่าบำรุงเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เขาถ้าไม่ได้เขาเรียกอะไรถ้าไม่ได้มาเดินชมสถานที่หรือเข้าไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยไม่ต้องเสีย40บาทแต่ขอเข้าห้องน้ำแล้วก็บริจาคตามเขาเรียกอะไรตามศรัทธาตามกำลังศรัทธาส่วนใครจะตากกลางเต็นท์ก็ต้องจอดข้างหน้าแล้วก็ขนของเข้าข้างในระยะก็
30เมตร30เมตรไกลที่สุดนะแต่ว่ามันก็ถ้ากลางแบบชั่วคราวแบบดึกแล้วรีบมานอนกลางก็ไม่น่าเกลียดหรอกนะก็ถือว่าดีสภาพดีแต่ไม่รู้สภาพตอนคืนมันจะมืดแค่ไหนแล้วก็ไม่มีแสงสว่างให้นะครับห้องน้ำก็ไม่มีไฟให้นะปิดเข้ามาด้านในมีลานกลางเต็นท์ค่อนข้างกว้างมากมีให้เลือกได้หลายจุดอันนี้เป็นจุดที่อยู่ด้านในที่จะเดินที่สามารถต่อเนื่องไปเดินป่าไปสู่น้ำตกได้นะครับผมด้านหลังจะเห็นว่ามีห้องน้ำอยู่3ชุด3ส่วนนะครับส่วนที่สร้างใหม่ที่เป็นทรงที่เราเห็นตามอุทยานรุ่นใหม่ๆเนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะครับยังใช้อันดั้งเดิมเขาก่อนเดี๋ยวเราไปดูวิวตรงนี้นิดหน่อยดินเป็นดินนิ่มๆเลยนะครับเป็นดินแบบดินดับดินเหมือนที่ดินที่เขาปลูกต้นไม้กันนะเหมือนดินดำนี่แหละใช่แล้วก็หญ้าเป็นหญ้ามาลีนุ่มๆ นะครับมีแสงสว่างแต่ไม่แน่ใจว่าไฟติดหรือเปล่าก็ไม่ได้มาในตอนกลางคืนแต่โดยรวมแล้วร่มรื่นนะครับท่าทางจะลมไม่แรงเพราะว่าตั้งอยู่ในหุบแล้วก็อากาศก็จะเย็นๆแต่แบบเย็นๆไม่มีลมอ่ะสบายดีตรงที่สร้างใหม่ๆไม่ใช่บ้านพักนะครับเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ข้างล่างเป็นท่าน้ำท่าน้ำที่มาจากน้ำตกน้ำตกชื่ออะไรนะอ่านยากๆเดี๋ยวผมพิมพ์เป็นอินเสิร์ตชื่อเข้าไปให้แล้วกันกะอะไรวะกะเต็งเจงอะไรสักอย่างนะถ้าเรียกไม่ถูกขอใบเดี๋ยวใส่ชื่อให้ข้างล่างแต่น้ำท่าน้ำสวยดีมีทางลงให้ลงไปเล่นด้วยลงทางนี้เนาะตรงนี้ก็ลงได้แต่ไม่สะดวกเท่าไหร่หญ้ารกเหมือนกับว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการมากางเต็นท์เท่าไหร่นะครับส่วนที่เป็นลำธารอะไรเงี้ยที่เป็นก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยเนี่ยเป็นมอสขึ้นหมดแล้วแสดงว่าไม่ค่อยมีใครไปเหยียบเลยสวยมากดูฟิลลิ่งเป็นแบบบอกไงดีมันเป็นเหมือนลำธารที่อยู่ในป่าจริงๆเดี๋ยวจะหาวิธีลงไปทางที่ดีดีกว่าอาจจะเพราะตรงนี้มันเป็นส่วนด้านหลังส่วนด้านหน้าจะใกล้น้ำมากกว่าด้านหน้าสวยเลยเขาตัดหญ้าไว้เรียบมากเดี๋ยวค่อยเดินไปดูกันอีกลานนึงนะครับลานการเล่นฝั่งนี้ยังไม่เห็นห้องน้ำด้วยฝั่งนู้นเป็นยังไงแต่ตรงนี้สวยเลยแอบลงตรงนี้ดีกว่าน่าจะลงได้งูจะมีไหมน่าจะมีก็ไม่แนะนำให้ลงมานะแต่ว่าสวยเอาอย่างนี้ดูห่างๆแล้วกันนะมายืมหน่อยนะครับถ้าเห็นไกลๆฮะเนาะสวยดีถือว่าสวยงามเลยแหละร่มรื่นมากถ้าใครชอบถ่ายภาพในแนวป่าเขาน้ำตกนะถ่ายตรงนี้ไปแล้วถามว่าที่ไหนเนี่ยจางก็บอกไม่ถูกว่าที่ไหนอ่ะจริงๆมันอยู่เหมือนอยู่ในป่าลึกๆสักที่นึงทั้งที่แบบห่างจากถนนที่เราขับรถมาแค่20 30เมตรเองอยากลงไปถ่ายรูปนะอยากลงแต่ว่าไม่แนะนำให้ลงเพราะวันนี้ดูท่าทางจะไม่ปลอดภัยกับ
การลงไปเท่าไหร่เพราะมันชื้นลื่นแล้วก็หญ้าสูงแล้วแอบไปลงตรงนู้นนี่อ่ะแม้กระทั่งขอนไม้ยังมีมอสขึ้นเลยอ่ะแสดงว่าไม่ค่อยมีใครมาเล่นที่นี่เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะคนเขาคิดว่าต้องเสียตังค์เข้าเปล่า เขาบอกว่าเข้าชมฟรีอ่ะรถก็ไม่คิดตังค์ที่ถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้แต่เจ้าหน้าที่ที่เกิงกะเวียที่น้ำตกบอกว่ามันต้องเสียตังค์แล้วก็แต่ว่าเขาใช้ตั๋วใบเดียวกันกับเกิงกะเวียแล้วก็ป้อมปีทั้ง3ที่นี้จ่ายครั้งเดียวเข้าได้หมดเลยทั้ง3ที่เลยภายในวันเดียวกันนะคะต้องเป็นวันเดียวกันเท่านั้นนะเพราะอยู่ในเขาแหลมเหมือนกันฝั่งตรงนู้นเหมือนเป็นบ้านพักเก่าๆเก๋ๆทางลงค่อนข้างชันเหมือนกับเขาเคยเป็นร่องรอยของแค่ไม้ที่ใช้กางเต็นท์น่ะเห็นมา 2-3 อันแล้วที่แต่มันผุพังไปหมดแล้วไม่น่าจะใช้ได้ก็คือกางได้บริเวณนี้เลยหญ้าสูงนิดนึงเงียบนิดนึงไม่เงียบหรอกมั้งดูปลอดภัยดีเพราะเจ้าหน้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะแบบ20เมตรถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่นอนอยู่ติดกับเราเลยนะครับแต่ว่าเรานอนคนละฝั่งถนนเท่านั้นเองสภาพพื้นไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะไม่ได้รับเขาเรียกอะไรไม่ได้รับการปรับปรุงให้มันเป็นพื้นเรียบนะครับแต่ว่าถ้าคนแคมปิ้งนี่ได้พื้นที่ระดับนี้ผมว่าถือว่าดีเลยใช้ได้แล้วนอนได้สบายดีหาที่ที่มันระนาบระนาบหน่อยไม่ค่อยเอียงก็นอนได้แล้วมีหลังคิดเลยนี่
ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นลานกลางเต็นท์อยู่ที่ใกล้ทางเข้าของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับที่เมื่อสักครู่นี้เราไปเดินด้านในมาตรงนั้นจะเป็นส่วนที่เป็นลานด้านในอันนี้ก็จะเป็นส่วนลานด้านหน้าซึ่งก็มันก็ดูปรับปรุงไว้ดูสวยงามกว่าด้านในเพราะว่าคงเป็นเพราะว่าอยู่ติดกับตัวที่ทำการของอุทยานเลยนะครับผมตรงนี้มีแสงสว่างให้นะครับแต่ว่าไม่มีจุดที่จะให้เราต่อไฟใช้นะครับลักษณะลานก็จะเป็นลานหญ้าแล้วก็เป็นดินเหมือนดินเหนียวนะครับดินเหมือนดินเหนียวโดนน้ำแล้วจะลื่นๆนิดนึงแต่น่าจะดูดสมองบุกได้ดีที่ตั้งของลานกลางเต็นท์เนี่ยอยู่ติดกับตัวลำน้ำที่มาจากทางน้ำตกเลยนะครับผมค่อนข้างร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่นะครับมีลมแผ่วๆตลอดตามแนวของลำน้ำถ้าสังเกตเห็นจากถ้าใบไม้อาจจะเห็นไม่ชัดดูธงของอุทยานเลยก็แล้วกันว่าตรงนี้มีลมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากเป็นลมอยู่ไม่หยุดนิ่งตรงนี้เป็นทั้งสถานีตรวจวัดระดับเรียกอะไรระดับน้ำฝนแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยนะครับผมตัวลานผมว่ามันกว้างมากเมื่อกี้ที่ไปจอดรถเนี่ยจอดรถอยู่ทางฝั่งด้านนู้นเป็นโซนที่เขากำลังทำห้องน้ำใหม่นะครับเป็นห้องน้ำดีไซน์รุ่นใหม่แล้วส่วนฝั่งด้านนี้ก็มีห้องน้ำอีกห้องนึงนะครับเป็นแยกชายหญิงเหมือนกันแล้วก็เป็นสองหลังนะครับสภาพค่อนข้างดีไม่ไกลจากลานกลางเต็นท์ด้วยลานกลางเต็นท์มีลานนึงที่กางติดห้องน้ำได้เลยแล้วก็ลานนี้ไม่ติดห้องน้ำก็ต้องอาศัยเดินเอาแต่ว่าจุดจอดรถอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับไกลอยู่กับตรงลานห้องน้ำใหม่ก็ถ้าใครของเยอะๆสัมภาระเยอะๆถ้ามีรถเข็นก็คงจะดีเพราะว่าทางเดินลงมาเนี่ยเขามีทางปูนนะแต่มันเป็นขั้นบันไดนะครับไม่ได้เรียบๆเขาไม่ได้ทำไว้ให้เราเข็นของอ่ะแต่ว่าเป็นทางเดินลักษณะเหมือนหินมาเรียงนะครับร่มรื่นมากน้ำมาน้ำเย็นไหมตะก้องเย็นใช่ไหมตะก้องไปลุยน้ำมาถ้าเลือกกลางก็โดยรวมถือว่าดีนะยังไม่รู้ว่ากลางคืนเป็นไงจะสวยสวยครับบรรยากาศร่มรื่นหน้ามากลางถ้าใครผ่านไปผ่านมาเบื่อเบื่อบรรยากาศที่สังขะหรือว่าไปป้อมปีมาบ่อยแล้วลองมาแวะตรงนี้บ้างครับผมว่าอีกวิวหนึ่งที่สวยไม่แพ้กันนะเราอยู่ในสดอยู่ในป่าเย็นๆนะครับมองไม่ต้องไกลมองแต่น้ำอย่างเดียวที่นี่ห้องน้ำไกลหน่อยห้องน้ำไกลห้องน้ำไกลคือถ้ากลางตรงนี้ห้องน้ำไกลห้องน้ำนู่นเลยหลังที่จอดรถขาวๆนี่ตรงนี้ไม่อนุญาตให้เอารถลงมานะครับผมตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟหรือเปล่าแอบดูก่อนเป็นสวิตช์ไฟไม่ได้ต่อปลั๊กไว้ให้ใช้ก็คือเปิดปิดไฟได้นั่นแหละแต่ว่าไม่มีปลั๊กแล้วลานเรียบดีนะครับปรับแต่งไว้ดีตัดหญ้าไว้เรียบดีเลยแหละก็คือถ้าเกิดเข้ามาจากป้ายก็จากป้อมทางเข้าอ่ะไม่ถึง100เมตรเนาะหน่อยเดียวจริงๆก็ตีว่าประมาณ100เมตรจากจุดจอดรถนั่นแหละติดถนนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถที่เขาทำไว้ให้นะติดถนนเลยแหละสวยลมลื่นลมลื่นเดี๋ยวเราไปต่อครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวเราไปป้อมปีอีกนะกว่าจะถึงสังขะโอ้โหเย็นแน่เลยถ้าน้ำขึ้นนี่น่าจะถึงตรงนี้เลยมั้งเป็นดินที่เขามาถมใหม่ดินผสมหินน่าจะไม่ยากกับการตอกสมอบวกหรือกางเต็นท์แต่ละชั้นปรับที่ไว้คันนี้ใช้ดีขอบอกโอเคเอาครับจากตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าของทางเข้าป้อมปีระยะทางจากนี้ไปจนถึงจุดกางเต็นท์ก็ประมาณ100เมตรนะครับตามที่แจ้งไว้แต่ว่าเมื่อกี้ลองเดินดูแล้วล่ะครับน่าจะกว่านิดหน่อยแล้วก็เป็นทางขึ้นเขาแล้วก็เดินลงเขาไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปดูจุดชมวิวของเขากันนะครับพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเราจะเจอห้องน้ำก่อนอื่นเลยนะครับห้องน้ำเนี่ยมีส่วนที่เป็นห้องน้ำลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะของเป็นหลังคาแบนๆเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นห้องน้ำสาธารณะนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวคงจะมีคนใช้เยอะมากก็เลยมาสร้างตากล้องสะพานแขวนดูจากข้างบนก็น่าจะโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเราไม่ลงไปแล้วกันเราดูจากตรงนี้ถ้าเพื่อนๆชอบวิวแบบนี้นะครับสนใจอยากลงสะพานแขวนก็ต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับแต่ผมว่าตามที่ผมได้มาลองเดินดูแล้วเนี่ยผมก็ยอมรับว่ามันก็ดีอยู่นะใช้ได้น่ามานอนเหมือนกันเพราะว่าฝั่งด้านนู้นที่หันเข้าไปในทางเขื่อนเนี่ยลมเย็นลมโกกตลอดเวลาเลยส่วนฝั่งนี้จะลมหุบหุบหน่อยแต่ว่าได้ร่มของต้นไม้ในตอนบ่ายก็ทางนู้นร้อนทางนู้นแดดส่องทางนี้บ่ายแดดไม่ส่องแต่ถ้าเอาสวยทางนู้นก็เย็นสวยแต่ถ้าเช้าฝั่งนี้จะสวยไหมเนาะไม่แน่ใจว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นมันไม่มีวิวอะไรให้ดูหรอกเนาะ
เนี่ยครับข้างบนที่ว่านี่ก็คือลานขนาดใหญ่ที่ถ้าใครมาก็เหมือนจะมีอยู่เดี๋ยวลองนับดูนะ1 2 3 4 5มีอยู่5ช่องที่เป็นลานจอดรถบ้านที่มีไฟฟ้าให้เสียบใช้นะครับค่าบริการ300นี่น่าจะเป็นมีข้อมูลเพิ่มเติมของป้อมปีนะครับก็เพิ่งได้ทราบครั้งนี้มาเองถึงได้รู้นะครับที่ลานกลางเต็นท์ป้อมปีเนี่ยมีลานจอดรถบ้านทั้งหมด5ลานมีไฟฟ้าให้ใช้นะครับค่าบริการลานละ300ซึ่งก็น่าจะเท่ากันครับผมเคยไปที่อินทนนท์ก็300เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มาใช้บริการกลางเต็นท์เนี่ยคิดท่านละ30บาทต่อคนต่อคืนเนี่ยนะครับถ้าแต่ถ้าใครใช้บริการลานอะไรนะลานจอดรถบ้านเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปเสียค่าบริการกลางเต็นท์อีกเป็นรายคนแล้วนะครับก็คือว่าเหมาจ่ายไปเลย300บาทในลานนั้นอยู่กี่คนก็อยู่ไปนะครับอยู่ในช่องนั้นส่วนไฟฟ้าเนี่ยเขาเปิดให้ใช้ได้ตลอดถ้ามีคนอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคนอยู่คือเราออกจากลานไปหรือเรากางเต็นท์ทิ้งไว้แล้วเราออกจากลานไปเจ้าหน้าที่เขาก็จะขออนุญาตดับไฟไว้นะครับเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเขาแต่ว่าถ้าเรากลับมาเขาก็เปิดให้เลยก็คือว่าง่ายๆก็คือถ้าเราอยู่จะมีไฟใช้ตลอดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เวรอยู่ที่ทางป้อมทางเข้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับทำให้เราสามารถที่จะเข้ามากางเต็นท์ที่ป้อมปีได้ตลอดเวลามาถึงตื่นแค่ไหนก็ช่างตอนเช้าเนี่ยครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยู่ที่คุยเมื่อสักครู่ที่ให้ข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนเวรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายมาอยู่ในตอนกลางคืนก็เราก็จะสามารถเข้ามาตอนไหนถ้าใครไปสังขะแล้วหาที่พักไม่ได้จริงๆอยากกางเต็นท์แบบมีไฟฟ้าใช้แล้วทางนู้นดูแล้วสะดวกหรือไม่สะดวกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูไปพร้อมๆกันแต่ถ้ามันไม่ดีจริงๆอาจจะย้อนกลับมาที่นี่เพราะว่าลานกางเต็นท์ที่นี่ก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยนะครับอ้าวคุยกันต่อเลยครับยังเหลือระยะทางอีก30กว่ากิโลนะครับภาพดินเป็นดินลูกรังดินลูกรังเลยไม่เป็นดินเหนียวเนาะเป็นดินลูกรังเข้าห้องน้ำน้องเขาแว้นขึ้นมาเข้าเอาเพราะว่ามันขึ้นเขาด้วยไกลอยู่เป็นเนินเดินขึ้นเนินแล้วก็ไกลอยู่ที่หนึ่งน่าจะสักถ้านับจากให้นะครับก็ต้องลองติดต่อดูตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวของสังขบุรีนะครับผมเป็นจุดชมวิวสะพานไม้ก็ถ้าเราขับรถมานะครับผ่านสะพานปูนตรงข้ามซองกะเลียมาเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ทางซ้ายมือเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์แล้วเราเดินลงมาจากข้างบนค่อนข้างไกลอยู่นะครับหอบหนึ่งนะครับเดินลงถ้าเดินขึ้นคงจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่ามุมมองก็เป็นมุมมองที่เห็นสะพานแบบเต็มตาดีนะครับชัดเจนสวยงามดีตรงนี้สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่าคนไหนที่จะมาใช้บริการค้างแรมที่นี่ต้องไปแจ้งที่เทศบาลก่อนนะครับเทศบาลของอำเภอสังขบุรีนะครับเพื่อบอกให้เจ้าหน้าที่เขามาเปิดไฟแสงสว่างให้แล้วก็มีไฟฟ้าให้สามารถต่อใช้ไฟได้นะครับผมมีห้องน้ำเดี๋ยวเราลองเดินขากลับเดี๋ยวจะไปแวะดูห้องน้ำให้นะครับว่าเหมาะแค่ไหนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะใช้บริการก็ต้องไปแจ้งที่เทศบาลเขาโอเคเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปนะครับไกลจริงๆอยู่เดี๋ยวจะแวะดูห้องน้ำให้ว่าหน้ามากลางไหมสำหรับเพื่อนๆที่จะมากลางที่นี่ก็อย่างที่บอกตอนก่อนลงมานะครับก็คือว่า
ถ้ามาน้อยๆคนไม่แนะนำนะมันสามารถเข้าออกได้24ชั่วโมงเลยแล้วเรามาน้อยคนมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าเรามากลุ่มใหญ่ๆมีเพื่อนช่วยกันดูแลกันสักหลายๆคนหน่อยผมว่าก็น่าจะใช้งานได้สะดวกอยู่ก็เหลือแต่ห้องน้ำเท่านั้นที่ยังไม่เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำสาธารณะที่ให้เราใช้ได้ถ้าเรามาทั้งแรมที่ตรงนี้นะครับผมผู้ชายอยู่ฝั่งซ้ายผู้หญิงอยู่ฝั่งขวานะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเป็นสายปั่นนะครับก็มาค้างแรมกันเราดูเขาอยู่ห่างๆดีกว่านะครับก็คือตรงเนี้ยสามารถมาพักแรมได้มีไฟฟ้าให้ใช้นะนี่มีปลั๊กเนี่ยมีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็แต่ว่ารถเนี่ยไม่แนะนำให้เอาลงมานะครับเพราะว่าถนนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตพาเดินชมห้องน้ำแล้วห้องน้ำที่นี่มีหลายจุดนะครับแต่ที่เปิดให้บริการจริงๆที่เห็นนะครับก็คือจุดข้างบนนะครับใกล้ลานจอดรถอันนั้นน่ะให้บริการใช้ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่ใกล้กับบริเวณกางเต็นท์กับจุดชมวิวด้านล่างก็เป็นห้องน้ำค่อนข้างทันสมัยนะครับแต่ว่าเรื่องการดูแลเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลเนี่ยคงเป็นเพราะว่าคนใช้บริการไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคันมีห้องอาบน้ำด้วยเขาเป็นห้องส้วมเป็นห้องส้วมแบบนั่งยองๆนะครับถ้ามีการดูแลทำความสะอาดให้ดีเนี่ยผมว่าน่าใช้มากเลยนะครับตรงนี้อ่างแล้วก็ตรงนู้นก็โถฉี่ผู้ชายนะครับเดี๋ยวห้องน้ำผู้หญิงนี่เดี๋ยวอาจจะให้ตากล้องพาเข้าไปนะตากล้องพาชมห้องน้ำหญิงหน่อยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่ห้องน้ำชายก็พอใช้ได้พาไปชมห้องน้ำหญิงกันนะคะมีห้องน้ำคนพิการด้วยมืดนิดนึงก็เป็นแบบนั่งยองเป็นนั่งยอง3และห้องอาบน้ำ2ตามภาพเลยเนาะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เพื่อนๆสายแคมป์นะครับก็มาพักผ่อนกันตรงนี้นะครับก็ใกล้ๆกันก็มีจุดให้ใช้น้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นก๊อกน้ำล้างถ้วยล้างจานทำหุงหาอาหารได้สะดวกเลยนะครับแล้วก็ด้านโน้นก็จะมองเห็นสะพานชัดเจนเลยนะครับจุดชมวิวตรงนี้ก็คือกางเต็นท์ภายในอาคารนะครับก็ซึ่งอยู่ใต้อาคารข้างบนก็เป็นห้องอาจจะเป็นห้องประชุมห้องสัมมนาอะไรสักอย่างที่เขาทำไว้นะครับเพื่อใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวเพราะว่าเห็นก็ขึ้นป้ายไว้ข้างหน้าว่าเป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูป้ายกันผมก็จะได้เห็นชื่อชัดๆว่าเขาชื่ออะไรแน่ๆก็จะมีบันไดทางขึ้นทางลงเยอะแยะหมดถือว่าดีมากเลยนะครับเอาละเราจะเดินขึ้นไปกันแล้วไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนดีกว่าก็มีสนามหญ้าเป็นสเต็ปนะครับใครไม่อยากกางใต้อาคารก็จะมากางบนลานหญ้านี่ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็เราก็ลงบันไดตรงนี้ไปนะครับปลายสุดของบันไดก็เป็นห้องน้ำพอดีที่เราเดินเข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับแต่ข้างบนนี้ไม่มีจุดให้ต่อไฟแล้วก็แสงสว่างนะเพราะว่าดูมันมีโคมไฟอยู่แต่ไม่มีหลอดแล้ว ก็สามารถกางได้อาจจะต่อไฟจากศาลานู่นมาได้นะเพราะว่าเห็นแล้วมีสวิตช์ไฟนะครับแต่ปลั๊กไม่แน่ใจโอเคแหละแต่ว่าถ้าใต้อาคารเนี่ยมีปลั๊กเพียบเลยโอเคไปกันต่อโอ้ยหลายร้อยขั้นอยู่ดูนับรวมๆนะระยะทางประมาณ200เมตร
ไม่ถึง100ประมาณ100เมตรนะครับแต่ว่าเป็นบันไดก็ฝึกกล้ามเนื้อขากันไปนะครับเอาล่ะไปเจอกันข้างบนได้แล้วเดี๋ยวหอบก่อนโอ้ทางเดินข้างล่างเนาะชุ่มชื้นมากเป็นมอสตลอดแนวเลยนะครับรถคงไม่น่าลงครับน่าจะลื่นนะแต่ด้านข้างมีทางให้รถลงนะครับมีทางให้รถลงได้เดี๋ยวไปถึงจุดนึงจะมองเห็นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนที่เลาะไปตามทางเขาเรียกทางเดินรถรอบพื้นที่นะครับยาวไปจนถึงจุดชมวิวด้านล่างที่เราไปอยู่กันเมื่อสักครู่นี้นะครับรถยนต์ขึ้นลงได้นะครับทางแคบสวนกันลำบากนิดนึงแต่ถ้าให้ดีก็สำรวจให้ดีก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตะไคร่นะครับคงไม่ค่อยมีคนใช้งานเท่าไหร่อาจจะมีการลื่นสลิปได้พูดตะกุกตะกักหน่อยเหนื่อยขึ้นบันไดจังเลยต้องเดินกันทุกคนดีครับจะได้เหนื่อยเหมือนกันจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเราต้องไปสอบถามเขาก่อนว่าจะแวะเข้าไปเยี่ยมชมร้านกางเต็นท์หน่อยตอนนี้เราก็อยู่ข้างในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกิงกะเวียนะครับตรงส่วนที่เป็นน้ำตกเกิงกะเวียน้อยนะครับตรงนี้จะมีชื่อเรียกว่าน้ำตกเกิงกะเวียน้อยจุดนี้ก็เป็นจุดที่นิยมเข้ามากางเต็นท์กันนะครับเท่าที่มองเห็นนะครับเป็นลานกางเต็นท์ซึ่งก็ดูสวยงามดีนะครับขนาดกระทัดรัดเหมาะอย่างยิ่งกับการที่มาพักผ่อนแบบเป็นครอบครัวเพราะว่าดูแล้วสะดวกสบายแล้วก็ดูปลอดภัยเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะให้เด็กๆได้เดินดูระยะทางก็แค่2กิโลก็เดินไปเดินมาพักนึงมีกิจกรรมให้ทำเวลาเราอยู่ที่เต็นท์นะครับไม่ได้อยู่ว่างๆซะทีเดียวนะครับน้ำตกที่นี่ช่วงนี้ค่อนข้างไหลแรงน่าจะเกิดเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักๆเลยติดต่อกันหลายวันน้ำตกก็เลยแรงแต่ว่าเสียนิดนึงน้ำมันจะสีขุ่นหน่อยฝั่งทางด้านในนะครับคือความชื้นๆเนี่ยเป็นหญ้ามาเลเซียฝั่งด้านนอกที่มีลานกันเยอะๆเหมือนจะเป็นหญ้าญี่ปุ่นที่มันแหลมๆเหมือนในสนามฟุตบอลนะครับเหมือนหญ้าญี่ปุ่นนะแต่ก็สามารถกางเต็นท์ได้ดีร่มรื่นนะครับมีกิ่งไม้แล้วก็ดูจากต้นไม้ที่มีอยู่แถวนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่เนื้อเปราะนักนะครับสามารถกางเต็นท์ใต้ต้นไม้ได้เป็นอย่างดีถ้าใครบางทีไปเจอพวกไม้ที่มันเนื้อเปราะๆหน่อยอย่างต้นจามจุลีอะไรเงี้ยอย่าเผลอไปกางใกล้เชียวลมแรงๆหน่อยนึงหักโดนเต็นท์เสียดายของนะครับตามทางเดินจะมีซิงค์นะครับเป็นจุดล้างมือแต่ไม่รู้เขาให้ล้างจานตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอัดเล็กๆน้อยๆน่าจะพอได้อยู่พออาศัยใช้ได้อยู่น้ำแรงไหมเดี๋ยวแอบเปิดก่อนโอ้น้ำแรงแต่ว่าสีมันจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่น่าจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำบาดาลเนาะพอมันเป็นหน้าฝนปุ๊บมันจะโดนผสมด้วยน้ำที่ชะดินลงไปแล้วก็เปิดไปสักพักนึงมันจะใสนะน้ำพวกนี้ไม่ต้องห่วงใช้งานได้ดีนะครับเราแอบอยู่บนสะพานที่วิวสวยดีดูดีไหมดูดีขึ้นนะครับวิวดีไม่ใช่ผม ดีสิคนก็ดีเห็นคนมากางเต็นท์กันเยอะๆอย่างนี้ก็รู้สึกดูอบอุ่นดีนะครับแล้วก็ดูเป็นกันเองเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตให้พวกผมเข้ามาก็ใครเข้ามาดูลานกางเต็นท์ก่อนได้เข้ามาเดินชมดูก่อนได้ถ้ายังไม่ชอบอาจจะย้ายที่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าชอบแล้วก็ถูกใจจะใช้บริการกางเต็นท์ที่นี่มีค่ากางเต็นท์คนละ30 บาทแล้วก็มีค่าเข้า
เหมือนกับค่าเข้าอุทยานนะครับอีกคนละ40บาทก็สรุปรวมแล้ว1คนจะต้องจ่าย70บาทนะครับต่อคนต่อคนต่อคืนต่อวันมีห้องน้ำจุดนี้อาจจะมีคนมาใช้น้อยหน่อยแต่ถ้าใครชอบความเงียบสงบต้องการอยู่กับตัวเองยาวๆก็ใช้ห้องน้ำข้างบนแล้วก็มีห้องน้ำตรงจุดนู้นใกล้ๆทางเข้านะครับเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปดูลานที่คนกลางเยอะๆกันตอนนี้เราคุยกันเยอะเราอยู่ตรงนี้ก่อนเงียบๆคนน้อยๆลานด้านในเป็นลักษณะมอสชื้นๆนะครับหญ้าไม่ค่อยมีตรงนี้ให้กางเต็นท์เปล่าน่าจะกางได้นะเพราะว่ามีห้องน้ำข้างบนตรงโซนนี้ก็น่าจะกางได้แต่ว่ากางได้ไม่หลายเต็นท์นะครับตรงนี้มันเล็กๆหน่อยนี่จุดล้างจานแล้วตรงนู้นสามารถล้างจานกระถางขยะได้นะครับห้องน้ำชายหญิงแยกเพศลานตรงนี้สวยงามดีผมถามเจ้าหน้าที่มาว่าเขามีจุดต่อไฟให้ไหมนะครับเขาก็บอกว่ามันมีจุดต่อไฟให้อยู่แต่ว่ามันน้อยจุดทำให้ไม่สามารถรองรับไปเลยได้ทั้งลานนะครับก็คือพอมันมีรูน้อยๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องแบ่งปันกันนะครับแชร์กันใครชาร์จเต็มแล้วชาร์จโทรศัพท์แล้วก็สลับให้เพื่อนๆได้ชาร์จบ้างนะครับเดี๋ยวเราแอบดูก่อนตรงนี้มีไหมแต่โดยปกติตรงนี้มักจะเป็นสวิตช์อย่างเดียวถ้าเดินไปทางนู้นก็เป็นลานนะเราจะลองเดินไปไกลๆนู้นไหมไปดูลักษณะดินเขาหน่อยนะเผื่อใครที่จะชอบสันโดษนะมากางเต็นท์อยู่ในที่นี่นะครับชอบเงียบๆหน่อยว่าตรงนู้นสุดตรงนู้นจะเป็นยังไงมีน้ำเหมือนกันแต่ตรงนี้ดีจังเลยเขียวชอบเหมือนกลางอยู่ในพวกภูเขาเหมือนภูเขาสูงๆอ่ะเหมือนที่จะได้เห็นตามภูเขาสูงๆชื้นๆอย่างเช่นดอยอินทนนท์หรือภูเรือก็จะประมาณนี้ตรงนี้สวยมากเลยนะได้เยี่ยมเลยได้บรรยากาศอีกฟีลลิ่งนึงเลยนะเนาะไว้วันหลังเราจะตรงนี้มีจุดให้ต่อไฟครับลักษณะก็คือมีปลั๊กลากไปได้นี่อันนี้เขาลากมาจากไหนกันโอโอเคอันนี้ลากข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะครับนี่ก็สังเกตเอาครับเนี่ยก็คือนี่แหละครับจุดต่อไฟของเขามีไฟฟ้าให้ใช้ได้เยี่ยมเลยเราไปดูน้ำหน่อยสิมีปลั๊กเพียง1จุดนะครับก็อย่างที่บอกคือจุดต่อมันน้อยไปนิดนึงก็ต้องอาศัยแบ่งปันกันเอานะครับตอนนี้ลักษณะน้ำเนี่ยยังไม่เหมาะกับการลงเล่นเนาะค่อนข้างขุ่นก็คงได้แค่อาศัยไว้ชมวิวนั่นเองดันไม่ถือมาตรงนี้มีสะพานข้ามไปฝั่งโน้นด้วยนะครับก็ถือว่าสะดวกดีลัดไปลัดมาตรงนี้น้ำสวยดีแรงดีน่าเล่นจุดนี้เป็นปลั๊กใสเป็นฝาใสน่าจะมีปลั๊กไม่มีมีแต่สวิตเราดูไปเรื่อยๆว่ามีสวิตช์อยู่ไกลสุดแค่ไหนแต่มุมตรงนั้นสวยมากเป็นอารมณ์แบบที่มันไม่ใช่หญ้าๆเลยตรงนี้เป็นหญ้ามาเลเซียเหมือนกันดินนิ่มมากดินนิ่มๆชื้นๆตอกสมอบกยังไงก็ลงแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้ไม่น่ามีลมแรงเท่าที่ดูจากตรงนี้ดูตรงนู้นก็รู้ว่าตรงนั้นแฉะแน่นอนครับจมน้ำถ้าจะเข้ามาลึกขนาดนี้มองเห็นนะมีตรงนู้นแหละที่เป็นเนินหน้ากลางที่มีโต๊ะตรงนั้นนะครับน่าใช้ได้ส่วนตรงนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะไม่มีแฉะแต่ว่าไม่มีปลั๊กนะลึกเข้ามาขนาดนี้ไม่มีจุดให้ต่อไฟแล้วนะครับโดยรวมแล้วกลางได้เกือบทุกที่แหละเพียงแค่เราดูหน่อยตรงไหนหญ้ามันจะบางๆหรือเป็นดินเลนๆหน่อยก็เว้นไว้อย่าไปกลางเดี๋ยวได้นอนแช่น้ำกันอย่างที่บอกครับต้นไม้ที่นี่เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเป็นน่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งไม่น่าจะหักง่ายๆเพราะดูจากร่องรอยของลำต้นแล้วนะครับไม่มีร่องรอยของกิ่งหักก็สามารถกางเต็นท์ใต้ต้นไม้ได้น่าจะปลอดภัยตรงนี้ไม่ควรกางเลยค่ะเละเลยตรงนี้ครับตรงนี้เหยียบปุ๊บจมปั๊บได้ฝากรอยเท้าไว้เลยทันทีนะครับโซนตรงนี้ไม่น่ากางเพราะว่าอยู่ในคือถ้าเป็นฤดูอื่นนะครับกางได้หมดฤดูนี้ฤดูฝนก็ส่วนที่เนี่ยครับส่วนที่มันเป็นแช่น้ำอยู่นี่ก็คงต้องผ่านไปก่อนนะแต่ลานนี้สวยเป็นเนินหลังเต่าพอดีเดี๋ยวเหยียบดูแม่แข็งตรงนี้กลางได้มีสะพานข้ามไปฝั่งนู้นด้วยยังไงวะให้เขาข้ามมาหรือให้เราข้ามไป
อาจจะมีการใช้งานผ่านทางนี้อยู่บ้างเลยมีสะพานเนาะก็ไม่มีปลั๊กตรงนี้ไม่มีปลั๊กมีแต่สวิตช์ของเสาไฟฟ้าเสาไฟแสงสว่างโอ้ถือว่าใช้ได้นะครับหน้ากลางล่มลื่นใครที่ชอบแนวป่าฟอเรสต์แบบเรนฟอเรสต์แบบป่าฝนผมว่าที่นี่ดีเลยจะแอบเดินผ่านทางนี้ก็คงจะจมแล้วแหละก็คงต้องขออนุญาตเบี่ยงไปนี่เหยียบให้ดูเลยก็ได้เนี่ยนี่รอยเท้าเลยดินนิ่มมากครับนิ่มจริงๆตอนนี้เราเดินมาอยู่ในลานฝั่งที่ใกล้กับห้องน้ำแล้วก็ใกล้ป้อมทางเข้านะครับลานตรงนี้ถือว่ากว้างแล้วก็สะดวกสบายพื้นที่ราบเรียบที่มองมาไกลๆนึกว่าหญ้าญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับเป็นหญ้ามาเลเซียเหมือนกันนะอุ้ยแต่มีญี่ปุ่นปนๆนะใช่ไหมเนาะผสมกันครับทั้งมาเลเซียทั้งญี่ปุ่นนะครับตรงนู้นเป็นห้องน้ำซึ่งเป็นดีไซน์เดียวกับอุทยานแห่งชาติเราเดินมาแนะนำให้ดูก็พอเพราะว่าภายในเนี่ยใครที่เคยนอนอุทยานแห่งชาติจะรู้แล้วแหละว่าข้างในเป็นยังไงสภาพดีใช้งานสะดวกแบ่งเพศชายเพศหญิงมีจุดล้างจานจุดล้างมือแล้วก็มีส่วนที่เป็นห้องน้ำคนพิการด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะแต่ว่าส่วนที่เป็นห้องน้ำคนพิการของตรงนี้อยู่ตรงไหนจะต้องแอบเข้าไปดูก่อนเพราะว่าปกติที่เราเห็นเขาจะแยกอยู่อีกช่องนึงเนาะเราก็พูดไว้แต่จริงๆไม่รู้มีไหมนะตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นอชอย่างแม่เมยมีอินทนนท์มีนะครับที่เป็นแต่ดูจากทางขึ้นเนี่ยเขาทำเป็นลานสำหรับรถเข็นขึ้นไปได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าที่นี่มีห้องน้ำเฉพาะสำหรับผู้พิการด้วยแหละมีทางขึ้นมีทางลาดมีใช้ได้แน่เอาตรงๆนี่ป้ายชัดเจนคือของเขาห้องน้ำคนพิการจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือประตูสไลด์นะแล้วก็มีขนาดกว้างเป็นพิเศษต้องบอกไว้ก่อนที่นี่มีให้ใช้สะดวกมากนะครับเพียงแต่พื้นตรงนี้เขาทำเป็นเขื่อนกันน้ำกระเด็นไว้แต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคกับรถเข็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้ต่างระดับกันมากลงได้ขึ้นได้ถ้าเขาทำทางลาดเข้าไปอีกควรจะเป็นลาดนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เขาเรียกว่ารองรับเดี๋ยวลืมถามเขาว่าสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ไหมแต่โดยปกติไม่ได้เอาเป็นว่าเราพูดในฐานะปกติงั้นก็คือว่างั้นก็บอกว่าไม่ได้เพราะนี่เป็นส่วนของอุทยานแห่งชาติไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนเนาะสภาพพื้นดินค่อนข้างนิ่มเพราะว่าดินชื้นตอกสมอบกลงได้ดีแล้วก็ลานกางเต็นท์ราบเรียบถามน้องเขาเขาบอกว่าที่นี่ยุงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่จะมีบุ้งขนนะครับคันๆแล้วก็ผึ้งแมลงสัตว์มีพิษก็จะเป็นผึ้งนี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้ก็โดนไปอีกแล้วนะครับตากล้องผมสายผึ้งผึ้งที่ไหนต่อยที่นั่นเจ็บไหมล่ะตากล้องนี่ยืนนิ่งๆนะครับไม่ได้ไปรบกวนอะไรที่ไรย่าแย้มก็รอบนึงยืนนิ่งๆเหมือนกันมาหาสงสัยจะหวานเกินไปฝั่งนี้ก็กางได้เท่าที่ดูเพราะมีแสงสว่างไปให้ที่ขัดข้องนิดๆหน่อยๆก็คือจุดจอดรถที่เป็นช่องที่แบ่งออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะแค่เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคือจอดได้4คันนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นถนนถ้ารถเยอะๆแล้วก็จำเป็นจะต้องจอดกันตามถนนนี่แหละทำให้รถสวนกันลำบากแต่ก็ถือว่าใช้ได้ตามป้ายนะครับห้ามนำรถลงไปเหยียบสนามหญ้านะปรับ500จริงๆหญ้าเขาเสียหายกว่า500นะถ้ารถลงไปปั่นทีนึงนะโดยรวมแล้วจัดเป็นจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมระยะห่างจาก3แยกที่จะเลี้ยวไปทองผาภูมิมาสังขาบุรีเนี่ยจากตรงแยกนั้นนะครับจากโอภาคขาวๆอ่ะประมาณ30กิโลถึงตรงนี้นะครับ
แล้วจากตรงนี้อีก4กิโลก็จะถึงน้ำตกเกิงกาเวียนะครับแล้วจากน้ำตกเกิงกาเวียถัดไปก็จะเป็นเขาแหลมแล้วก็เป็นป้อมปี่ตามลำดับไปเลยนะก็ถือว่าถ้าใครพลาดจากจุดนี้ยังมีจุดรองรับอีกหลายจุดเลยนะครับแต่ผมว่าผมชักชอบตรงนี้แล้วแหละเงียบสงบบรรยากาศดีมากแล้วก็อยู่ใกล้เจ้าหน้าที่รับรองได้ว่าสายบันเทิงอยู่ยากแน่นอนถ้าจะมาตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่คงไม่ยอมก็ถ้าใครรักสงบตรงนี้ถือเป็นที่แนะนำที่หนึ่งเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวและเด็กเล็กด้วยมีเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาห้องน้ำเจ้าหน้าที่ดูแลสะอาดทุกคนอัธยาศัยดีพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็คอยสอดส่องดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างเราเดินกันมาเนี่ยเขาก็เดินมองเนาะว่าเฮ้ยทำอะไรตรงไหนแต่เขาไม่ได้มากดดันอะไรแล้วนะครับเขาก็แค่ดูว่าเราสะดวกไหมได้รับความสะดวกไหมนะครับก็ต้องบอกว่าประทับใจอีกจุดนึงเนาะแถมยังมีจุดศึกษาธรรมชาติด้วยเบื่อๆไปเดินดูนกเดินดูมลงแมลงดูผีเสื้ออะไรเงี้ยก็ยังมีให้ดูนะครับตามแผนที่นี้นะครับถ้าตามแผนที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยครับเส้นทางบึงเกิงกาเวียเนี่ย2กิโลก็คือเราอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเดินเนี่ยก็คือเดินแค่นี้ครับเราก็จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับอุ้ยไม่ใช่เราต้องมาทางนี้นะไปทางนี้แล้วก็จนถึงจุดที่เป็นบึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบึงแล้วเราก็จะมีนกให้ดูมีจุดที่เป็นบึงนี้น่าจะเชื่อมต่อกับนู่นเลยมั้งเขื่อนไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้เดินเข้าไปดูสักวันหนึ่งจะต้องได้เดินเข้าไปดูแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็2กิโลเราแอบไปดูภาพถ่ายที่เขาถ่ายไว้ดีกว่าว่าเป็นยังไงลักษณะของบึงเกิงกาเวียถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศตรงนั้นก็คือไม่ได้เชื่อมกับใครนะครับเป็นบึงเฉพาะของเขาเป็นที่เกิดเฉพาะที่ตรงนี้เลยก็คือเกิดจากน้ำซึมจากภูเขามาเกิดเป็นบึงลงมาแล้วก็คงไหลมาตามนี้นะครับน้ำตกเกิงกาเวียน้อยมาจนถึงตรงนี้อันนี้ส่วนด้านหน้าแถวที่เราอยู่นี่แหละนะเป็นบึงบัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดกลางเต็นท์ที่เราพาเดินไปแล้วทั้งคู่นี้นะครับนี่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เองรูปที่เด็กๆนั่งอยู่ก็อยู่ตรงนั้นใกล้ๆกันไปหมดเลยพื้นที่ขนาดกระทัดรัดกลางพอเหมาะแล้วก็เต็นท์ไม่เบียดกันไม่ต้องกางซ้อนกันเพราะว่าแต่ละแถวก็กางได้ที่เดียวตรงนี้จะนั่งไหมร่มๆดีแต่เดี๋ยวมืดนะเดี๋ยวมืดเราไปนู่นดีกว่าทางนู้นดีกว่าต้นไม้ทางนู้นดีกว่าในศาลามีปลั๊กไฟอ๋อคุณตากล้องจะบอกว่าตรงนี้มีปลั๊กไฟให้ต่อใช่ไหมถ้าสมมติว่าใครมาที่นี่นะครับก็สามารถมานั่งชาร์จโทรศัพท์ได้ถ้าใครมีปลั๊กพ่วงก็พ่วงมาแล้วก็ไปนั่งใช้บริการชาร์จไฟไปได้เลยแม่เฮ้ยเดินมาหนึ่งรอบคุณตากล้องเหนื่อยยังงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งม้าตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปคุยให้ฟังว่าเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งมวลในการเดินทางในทริปนี้นะครับเราได้เข้าไปดูจุดกลางเต็นท์แล้วทั้งหมดกี่จุดตรงไหนน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวเจอกันตรงนู้นครับตอนนี้ก็มานั่งพักอยู่ที่จุดน้ำตกเกิงกาเวียน้อยนะครับหรือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกิงกาเวียนะครับเราก็ได้มาเที่ยวที่สังขละบุรีในวันหยุดเรามีเวลาในการเดินทาง3วัน2คืนนะครับเราก็มานอนอยู่ที่สังขละบุรีแต่ว่าระหว่างเส้นทางที่เราเดินทางจากกาญจนบุรีจนถึงสังขละบุรีเนี่ยนะครับมีจุดกางเต็นท์เยอะแยะไปหมดเลยทั้งของเอกชนทั้งของอุทยานแห่งชาตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดตอนเล่าเอาเฉพาะส่วนที่เริ่มต้นจากทางแยกเข้าสังขละบุรีที่จะมุ่งหน้าตรงไปทองผาภูมินะครับอันนี้เราเลี้ยวขวาเข้ามาตามถนนหมายเลข323มุ่งหน้าสู่ด่านเจดีย์3องค์นะครับผมในถนนเส้นนี้นะครับทางผ่านเนี่ยจะผ่านอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะแล้วก็ลำคลองงูอะไรไปเรื่อยตามที่เพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่จุดกลางเต็นท์จุดแรกที่เราจะได้พบนะครับก็คือจุดนี้แหละที่ผมนั่งอยู่นะครับก็คือจุดน้ำตกเกิงกาเวียน้อยนะครับจะมีลานกลางเต็นท์ที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับสามารถรองรับเต็นท์ได้เขาแบ่งมันดูเหมือนแล้วจะแบ่งออกเป็น2ลานใหญ่ๆแล้วก็มีลานย่อยอยู่อีกลานนึงนะครับก็คือตรงนี้น่าจะกางได้แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านบนนะครับส่วนลานที่จะแบ่งเป็นลานใหญ่ๆก็มีฝั่งยังไม่ข้ามน้ำแล้วก็ข้ามน้ำมาแล้วก็มีทั้ง2ฝั่งแต่ละลานเนี่ยสามารถรองรับเต็นท์ได้อย่างลานด้านหน้าเนี่ยจะกว้างกว่าหน่อยนะครับก็จะได้อยู่ประมาณสัก30เต็นท์นะครับเต็นท์ไซส์2คนถึง3คนนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ระดับ6คนขึ้นไปเนี่ยก็จะลดหลั่นลงไปตามจำนวนเพราะว่าเต็นท์ก็ใหญ่มันก็ต้องกางได้น้อยลงนะครับรวมถึงพวกสมอบกอะไรเวลากางแล้วก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะหน่อยที่นี่ส่วนเดี๋ยวต่อหลังพอมาอีกฝั่งนึงเนี่ยตรงเนี้ยที่เห็นอาจจะไม่กว้างมากแต่เขาไปเหมือนขวดอะครับตรงด้านในก็จะกว้างมากหน่อยถ้าเป็นหน้าร้อนหรือหน้าหนาวเนี่ยไม่มีฝนตกเนี่ยก็จะกางได้ตลอดทั้งลานเลยแต่วันนี้นะครับหน้าฝนมีฝนตก
ตรงนั้นจะค่อนข้างแฉะนิดนึงไม่แนะนำให้ไปกางถ้าเอาจุดที่กางสะดวกจริงๆก็จะเป็นส่วนที่แคบเนี่ยครับกางเต็นท์ได้อยู่ประมาณสัก 6-8 เต็นท์นะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยก็ไปเลือกที่ที่ไม่ที่ที่แห้งๆพอก็จะมีอยู่ลานนึงเป็นเนินนึงนะครับส่วนนอกนั้นก็จะแฉะๆหมดเลยแต่ถ้าแห้งก็รวมๆแล้วก็น่าจะกางได้ประมาณ20เต็นท์ประมาณ20เต็นท์นะครับเอาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพูดตรงนี้ให้ฟังจุดตรงนี้มีข้อเด่นนะครับข้อเด่นของเขาก็คืออยู่ติดถนน323เลยนะครับใกล้มากก็คือติดเลยนั่นแหละอย่านับเป็นเมตรเลยก็คือมองมาก็คือลานกลางเต็นท์เลยนะครับจุดแรกสุดที่จะกลางเต็นท์ได้ห่างจากถนนสัก20เมตรได้มั้งนะครับแล้วก็มีห้องน้ำเจ้าหน้าที่ดูแลดีห้องน้ำดีมีทางลาดให้ผู้พิการใช้ได้ด้วยนะครับที่นี่ดีค่าบริการตามมาตรฐานอุทยานทั่วไปค่ากลางเต็นท์คนละ30บาทค่าเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติคนละ40บาทถ้าสมมติใครมากางก็จะเสียคนละ70บาท70บาทจากจุดนี้นะครับไปอีก4กิโลจะถึงจุดที่เป็นน้ำตกเกิงกระเวียซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเคยสามารถกางเต็นท์ได้ใกล้ๆน้ำตกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมถามกับเจ้าหน้าที่มาแล้วว่าตรงนั้นเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ยังไม่อนุญาตให้กางเต็นท์ในช่วงปกตินะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวคนเยอะมากๆจนเต็มไปหมดไม่มีที่จะกางเนี่ยก็จะกรุณาอนุญาตให้กางเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นปีใหม่นะครับก็ยังให้กางได้ผมลืมบอกข้อดีของที่นี่ไปมีไฟฟ้าใช้โอ้เป็นอช.ที่มีไฟฟ้าใช้ไม่ต้องมีลานจอดรถบ้านด้วยนะครับที่นี่ไม่มีลานจอดรถบ้านนะครับแต่ว่ารูฟท็อปมีจอดมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมันมีส่วนที่สามารถจอดชิดได้ครับเป็นถนนเขาเรียกอะไรเป็นจุดจอดเป็นถนนส่วนที่ให้จอดรถได้นะครับตรงนั้นรูฟท็อปมาจอดแล้วก็กางขาลงได้ลากปลั๊กเอาก็ได้นะครับเขาไม่ได้ว่าอะไรก็อย่างสมมติตรงนี้มาจอดตรงข้างศาลาเนี้ยก็เอาปลั๊กจากศาลามาใช้ได้เลยนะรูฟท็อปดีเลยนะครับเอาละข้ามจากเกิงกาเวียไปจนถึงน้ำตกเราข้ามไปแล้วเนาะผ่านจากน้ำตกเกิงกาเวียไปปุ๊บอีกไม่ไกลมากก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนี่ยนะครับก็อนุญาตให้กางเต็นท์ด้วยนะครับเป็นลานกางเต็นท์ขนาดใหญ่มากก็อย่างที่เห็นในคลิปอะครับที่ผมถ่ายทำไว้ให้ดูนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ขนาดใหญ่แต่ว่าข้อเสียตรงนั้นก็คือห้องน้ำไกลเพราะมันใหญ่ลานมันใหญ่ห้องน้ำมันก็เลยไปอยู่ไกลๆถ้าใครจะเลือกไปกลางเต็นท์ตรงนั้นก็ต้องขยันเดินนิดนึงรวมถึงส่วนที่เป็นลานจอดรถก็ไกลจากจุดกลางเต็นท์พอสมควรเลยนะครับจุดที่กลางเต็นท์สวยงามร่มรื่นอยู่ในร่มไม้ใกล้กับลำธารอยู่ในเขาแหลมเลยนะครับน้ำเย็นใสแม้กระทั่งจะเป็นช่วงฝนตกแบบนี้ก็ใสเพราะเป็นน้ำที่มาจากน้ำตกด้านในนะครับลานกลางเต็นท์เนี่ยยาวเข้าไปจนถึงด้านในฝั่งด้านในเนี่ยค่อนข้างจะยังไม่ได้รับการดูแลเท่าไหร่ค่อนข้างจะรกนิดนึงเหมือนกับว่าคนไม่นิยมเข้าไปกลางเท่าไหร่เพราะว่ามันลึกเข้าไปข้างในนะครับแมลงเยอะนะครับคนก็นิยมกลางในส่วนด้านหน้าถือว่าสวยงามวันนี้ขับรถผ่านมาอีกครั้งนึงหลังจากที่เราเข้าไปแล้วก็มีคนกลางเต็นท์อยู่นะครับเจ้าหน้าที่ที่นู่นใจดีอัธยาศัยดีเขากำลังเตรียมตัวปรับปรุงทาสีอาคารทาสีหลังคากันอยู่นะครับคงเตรียมตัวปรับปรุงต้อนรับหน้าฝนนะครับเพราะว่าใช้งานไปนานๆก็ต้องมีการปรับปรุงสักหนึ่งลานกลางเต็นท์เขาแหลมก็เหมาะมีข้อเสียอย่างที่บอกก็คือแค่มันไกลจากห้องน้ำแล้วก็ลานจอดรถเท่านั้นส่วนค่าบริการก็เท่ากัน30บาทเสียค่าเข้าอุทยาน40บาทครั้งเดียวซื้อตั๋วเดียวเนี่ยใช้ได้3ที่เนาะมีเกิงกาเวียมีเขาแหลมแล้วก็ป้อมปี่นะครับจ่ายครั้งเดียวเข้าได้3ตัวใบเดียวเข้าได้3ที่แต่ต้องวันเดียวกันนะครับถ้าข้ามวันเข้าไม่ได้แล้วต้องเสียตังค์เพิ่มเสร็จจากเขาแหลมเราผ่านจากเขาแหลมไปอีกไม่ไกลมากคราวนี้เราจะถึงจุดชมวิวที่เป็นที่นิยมกันแล้วนะครับจุดกลางเต็นท์ที่ค่อนข้างนิยมกันก็คือป้อมปี่ก็จะสรุปให้ฟังเพราะว่าป้อมปี่เนี่ยมีโซนที่เป็นกลางเต็นท์ได้2โซนนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาดูมือผมนี่ชักจะแปลกๆเอาใหม่เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเออนะก็คือ ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะเป็นจุดยอดนิยมเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ป้อมปี่นะครับจุดเนี้ยจะต้องจอดรถด้านนอกแล้วใช้บริการรถเข็นซุปเปอร์คาร์ของเขาเนี่ยนะครับขับเข้าไปข้างใน ขับหรือเข็นนั่นแหละนะครับก็จะต้องเข็นข้ามเนินเขาเพราะว่าเขาอยู่บนจุดที่เป็นเนินเขานะครับเราก็จากลานจอดรถขึ้นเขาแล้วก็ลงไปจนจุดที่เป็นลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ลักษณะเป็นลานกลางเต็นท์ขั้นบันไดนะครับเป็นสเต็ปเท่าที่เห็นเนี่ยมี2ชั้นนะครับแล้วก็มีชั้นท็อปวิวของเขาก็คือชั้นบนสุดเป็นลานเรียบค่อนข้างกว้างพ
ื้นเรียบเหมาะสำหรับกางเต็นท์ชั้นที่2สเต็ปที่2ลงไปเนี่ยกว้างอยู่ประมาณ4เมตรก็สามารถกางเต็นท์ได้ดีแต่ว่าจุดที่มันหันเข้าไปสู่ด้านทิศพระอาทิตย์ตกดินจริงๆเนี่ยมีความกว้างอยู่ประมาณสัก50เมตรถ้าใครไปก่อนก็ได้เลือกชมวิวพระอาทิตย์ก่อนถ้าใครไปหลังก็อาจจะต้องเบี่ยงๆไปตามสันเขาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีมุมมองที่สวยงามอยู่มีนะถ้ามีน้ำก็ลงไปเล่นได้นะครับแต่ว่าช่วงที่ผมไปน้ำน้อยนะก็ยังมีคนลงไปเล่นอยู่ดีแหละอีกฝั่งนึงของลานแรกนะครับของลานแรกในป้อมปีนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นฝั่งที่หันหน้าเข้าจุดชมวิวสะพานแขวนตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้ดีมีก๊อกน้ำให้ใช้แต่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับที่ป้อมปีตรงฝั่งแรกเนี่ยฝั่งทางขวาเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยจะไม่มีไฟฟ้าให้ใช้ยังไงดีมีไฟฟ้าให้ใช้อยู่ที่ศาลาคือถ้าไปขอชาร์จไฟอะไรนะชาร์จได้แต่ไม่มีจุดให้ต่อไฟเข้ามาที่เต็นท์พูดอย่างนี้จะดีกว่าเขามีไฟฟ้านะครับไปขอชาร์จโทรศัพท์ได้แต่ลากเข้าเต็นท์ไม่มีจุดให้ต่อห้องน้ำค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องเดินขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาแต่ว่าห้องน้ำมีเยอะหลายจุดนะครับก็ถ้าขยันเดินก็สบายเลยแต่ถ้าไม่ขยันเดินก็พยายามไปกลางใกล้ๆห้องน้ำเอานะครับถือว่าลานแรกก็ดีนะครับหน้ากลางมีร้านอาหารเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึงประมาณ6โมงเย็นเท่าที่ถามไว้นะครับมีอาหารตามรายการแต่ว่ารายการในเมนูอาจจะมีไม่ครบทุกรายการนี้ต้องสอบถามหน้างานเอาเองนะครับแล้วก็พูดถึงฝั่งทางซ้ายก่อนกลับมาอีกด้านหนึ่งเป็นฝั่งทางซ้ายนะครับก็คือเราเข้าผ่านป้อมยามที่ด่านชำระเก็บตังค์แล้วเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสักประมาณ 3-400 เมตรเราก็จะเห็นห้องน้ำก่อนเป็นห้องน้ำที่เป็นรูปทรงดีไซน์ของอุทยานแห่งชาตินี่แหละรูปแบบใหม่นะครับเลี้ยวเข้าไปปุ๊บถัดจากห้องน้ำไปเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถบ้านมีทั้งหมด5ลานนะครับตรงเนี้ยมีไฟฟ้าให้ใช้นะครับมีจุดต่อไฟเลยมี5ลานใครไปก่อนมีสิทธิ์ก่อนต่อไฟใช้ได้มีค่าบริการ300บาทต่อคืนนะครับต่อ1ลานต่อคืนนะครับก็คือเราใช้บริการในช่องนั้นเนี่ยก็คือคุณจะอยู่กี่คนก็อยู่ไปนะครับกลางให้อยู่ในช่องนั้นน่ะก็เสียแค่300บาทนะครับสามารถใช้ไฟได้มีจุดล้างจานให้ทุกอันเลยครับในแต่ละช่องจะมีจุดล้างจานให้เลยติดกันกับปลั๊กนั่นแหละถ้าใครสะดวกมีรถบ้านแคมเปอร์แวนรูฟท็อปหรือแม้กระทั่งกาวเต็นท์อยากจะใช้บริการไฟฟ้าและมีจุดล้างจานสะดวกก็สามารถใช้ได้สมมติมาสัก6คนเนี่ยก็คุ้มใช้นะก็คือปกติเนี่ยเสียคนละ30บาทกับค่าเข้าอีก40บาทก็คนละ70บาท7 6 42 400กว่าบาทแล้วอ่ะแต่ถ้าเนี้ยเข้าไปนอนที่ส่วนที่เป็นลานจอดรถบ้านเนี่ย40บาทยังต้องเสียนะครับแต่ว่า30บาทไม่ต้องเสียแล้วไปจ่ายเหมาใน300เลยก็ถ้าใครสะดวกที่ชอบใช้ไฟเป็นสายที่ชอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ไปใช้ตรงนั้นพอผ่านจากส่วนที่เป็นลานจอดรถบ้านไปอีกสักนิดเดียวนะครับก็จะเป็นถนนโค้งตามไหล่เขาเจ้าหน้าที่วันที่ผมไปเจ้าหน้าที่กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างดีเลยตัดหญ้าเรียบกริบเลยนะครับสวยงามมากมุมมองหันไปทางที่ตะวันตกเช่นเดียวกันกับลานแรกแต่ว่ามันสูงไม่เท่ามันเตี้ยกว่านะครับมันเตี้ยกว่าซึ่งผมคาดเดาว่าในฤดูน้ำหลากหรือน้ำเยอะๆเนี่ยส่วนที่เป็นลานกลางเต็นท์เนี่ยมันจะหดหายลงไปนะครับอาจจะเหลือกลางได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่เห็นจากจุดที่เขาทำเป็นจุดที่ให้แสงสว่างไว้กับจุดที่ล้างจานเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างสูงจากระดับน้ำที่ผมไปเห็นนะครับแต่ว่าผมเห็นเจ้าหน้าที่เขาอะตัดหญ้าลึกลงไปจนถึงเกือบขอบน้ำเนี่ยก็แสดงว่าอนุญาตให้เราลงไปกลางเต็นท์ได้นั่นแหละนะครับค่าใช้จ่ายก็เท่ากันกับของเกิงกาเวียก็คือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นอยู่ในส่วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมถ้าไปประทับตาเนี่ยตาเดียวกันช่องเดียวกันนะครับได้ครั้งเดียวนะไม่ได้สามครั้งนะครับทีนี้ลานทั้งสองฝั่งเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะทั้งสองฝั่งถูกเชื่อมด้วยสะพานแขวนใครชอบวิวสะพานแขวนไปถ่ายรูปก็สวยดีนะครับสะพานแขวนก็ค่อนข้างยาวอยู่น่าจะถ่ายรูปสวยแหละย้อนกลับมาพูดถึงตรงจุดป้อมทางเข้านะครับด่านเก็บตังค์เนี่ยนะครับผมถามเขาว่าเราสามารถเข้าได้กี่โมงถึงกี่โมงเจ้าหน้าที่เขาบอกมาว่าเขามีการเข้าเวรกันเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับมาดึกแค่ไหนก็สามารถขออนุญาตเข้าได้แต่ถ้าใครมาดึกๆแล้วจะไปกางเต็นท์ใกล้ๆที่มีเต็นท์อยู่แล้วเนี่ยก็ขอความกรุณาใช้ความสงบนิดนึงช่วยเบาๆเสียงจะได้ไม่รบกวนเพื่อนๆเราที่มาถึงก่อนนะครับบางคนแบบเดินทางไกลมาจากไกลๆแล้วมาถึงค่ำมืดดึกๆเขาก็ยินดีให้เราเข้าไปแต่เมื่อเรามีโอกาสได้เข้าไปแล้วเราก็ช่วย
กรงใจเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมบางทีเคยเจอแบบตีสามเพิ่งมาถึงกลางเต็นท์ก็ลุยกันเต็มที่เลยนะครับเสร็จจากนั้นส่วนที่เป็นกลางเต็นท์ที่เป็นของอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับสุดที่ป้อมปี่เลยจากป้อมปี่เข้าไปจนถึงสังขบุรีเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วไม่มีลานกลางเต็นท์ของอชอีกแล้วผมลืมพูดถึงไปของลำคลองงูเนี่ยจะเป็นทางแยกที่จะต้องเลี้ยวขวาไปอีก15กิโลซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ห่างจากเส้นทางหลักที่จะไปสังขบุรีก็เลยขออนุญาตไม่ได้แนะนำในส่วนนั้นนะครับผมจะแนะนำในเฉพาะส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับถนนเส้นทางไปสังขบุรีนะครับผมผ่านจากป้อมปี่ก็ยาวขับรถยาวไปจนถึงสังขบุรีเลยที่นี่ลานกลางเต็นท์จะเป็นของเอกชนแล้วนะครับผมเอกชนเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายที่ที่อนุญาตให้กางเต็นท์มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับสามารถเข้าไปติดต่อขอกางเต็นท์ได้ถ้าค้นหาจากเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเจอหลายเต็นท์เลยผมจะขออนุญาตแนะนำเพียงแค่2ที่ก็พอที่ผมมองแล้วว่ามีวิวที่เห็นวิวพอยท์ที่เห็นสะพานไม้หรือสะพานมอนเนี่ยชัดเจนสวยงามตื่นเช้ามาได้มองสะพานมอนดีๆเห็นกิจกรรมบนสะพานมอนเห็นชาวบ้านเดินข้ามไปข้ามมานะครับจริงๆอ่ะเดี๋ยวแถมท้ายให้อีกที่นึงเดี๋ยวพูด2ที่ที่เป็นเอกชนนี้ก่อนนะครับที่แรกชื่อว่าลายชัยนะครับสระไอไม้มะลายรอเรือยอยักษ์แล้วก็ชอช้างสระยอยักษ์นะครับเป็นภาษาไทยแต่ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมอ่านว่าเลนชายนะป้ายเดียวกันซ้อนกันถ้าใครขับผ่านเนี่ยเขาจะถึงก่อนแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำเกิงกาเวียอยู่ประมาณสักไม่ไกลมากประมาณสัก50เมตรนะครับถึงก่อนอยู่ซ้ายมือก่อนข้ามสะพานคอนกรีตนะครับที่สะพานคอนกรีตเนี่ยก็คือจะมุ่งหน้าไปส่วนที่เป็นชุมชนชาวมอญนะครับเลี้ยวเข้าไปตรงนั้นพอเลี้ยวจากถนนที่เป็นเส้นทางหลักเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นทางลูกรังเลยนะครับเป็นเส้นทางไต่ลงไปตามสันเขาถนนโดนน้ำกัดเซาะจนหินมันลอยขึ้นมาครับใช้ความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างชันนะครับถ้าเป็นช่วงที่มีฝนตกหรือถนนลื่นๆดินลื่นๆเนี่ยไม่แนะนำให้รถลงไปนะครับเพราะว่าความชันค่อนข้างเยอะอยู่จะขึ้นลำบากนิดนึงพอเข้าไปในนั้นเนี่ยนะครับเข้าไปในส่วนที่เป็นลานกลางเต็นท์ลายชายเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นลานกลางเต็นท์คือส่วนที่เป็นลานดินยื่นเข้าไปในส่วนที่เป็นเขื่อนเขาแหลมนะครับเขื่อนที่เป็นเห็นสะพานไม้สะพานมอญเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างกลางเต็นท์ได้หลายเต็นท์เลยแหละนะครับถ้ามองจากในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าเขาน่าจะกางได้ถึงประมาณ 30-40 เต็นท์เลยนะครับค่อนข้างเยอะกางกันไปดินค่อนข้างนุ่มพื้นที่เรียบนะครับมีหญ้าขึ้นหญ้านี่ขึ้นเหมือนมันขึ้นโดยตามธรรมชาติเนาะแล้วเขาก็มาตัดไว้ไม่ได้เป็นเจตนาปลูกเพราะว่าเวลาฤดูน้ำหลากเนี่ยน้ำจะพัดพาเอาตะกอนดินมาพอกตรงนี้ให้เป็นเนินขึ้นมาเพื่อนๆอาจจะพอนึกออกส่วนที่มันเป็นดินที่มันงอกเข้าไปในน้ำเวลามันเป็นเวิ้งน้ำนะครับดินตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนตะกอนดินมีดินเหนียวปนทรายมีหญ้ามีธัญพืชไอ้เขาเรียกอะไรล่ะวัชพืชหลากหลายนะครับแต่ว่าทางคนดูแลลานเจ้าของลานเนี่ยเขาก็ตัดแต่งไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะกับการลงไปกางเต็นท์ถ้าใครชอบมุมมองส่วนที่มันจะมีส่วนที่เป็นที่เรียบนะครับแล้วก็พอลึกลงไปก็จะค่อนข้างลาดลงไปในน้ำเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ตกปลาได้ไหมแต่ว่าลงไปเล่นน้ำได้เห็นมีคนเล่นนะครับมุมมองตรงนั้นเนี่ยจะเห็นสะพานแบบเต็มสะพานเลยนะครับทั้งจากฝั่งเทศบาลไปจนถึงฝั่งที่เป็นชุมชนชาวมอญเนี่ยนะครับเห็นเต็มเลยแต่ว่าความสูงของจุดมองนะครับจุดกลางเต็นท์เนี่ยก็คืออยู่ประมาณเตี้ยกว่าสะพานนะครับอยู่ประมาณกลางๆสะพานก็คือเรามองสะพานในระยะเขาเรียกว่ามองสะพานในระยะสายตานะครับก็คือมองไปตรงๆก็เห็นเต็มสะพานอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่สวยดีนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่คนละร้อยต่อคนต่อคืนนะครับไม่มีจุดต่อไฟให้นะครับก็คือไปกลางกันตรงนั้นเลยครับตรงริมน้ำเลยนะครับขับลงไปสามารถเอารถลงไปจอดข้างๆจุดกลางเต็นท์ได้เลยนะครับกลางเต็นท์ตรงไหนจอดรถตรงนั้นแต่ต้องมั่นใจได้นะครับว่าลงไปแล้วจะขึ้นมาได้นะครับถ้าเป็นฝนก็ไม่แนะนำให้ลงไปหรอกจอดแล้วเดินลงไปดีกว่าความห่างจากจุดกลางเต็นท์มาถึงห้องน้ำนะครับโอ้ก็ถือว่าไกลอยู่แล้วต้องเดินขึ้นเนินด้วยอ่ะน่าจะมีประมาณสัก50เมตร50เมตรก็อาจจะไกลไปประมาณ 30-40 เมตรนะแต่ว่าไกลรู้สึกได้เลยว่าไกลแล้วก็ตามทางเดินจากลานกลางเต็นท์ขึ้นมาสู่ห้องน้ำเนี่ยแสงสว่างจะมีอยู่ส่วนเฉพาะใกล้ๆห้องน้ำนะครับพอเข้าไปถึงในลานแล้วเขาไม่มีไฟให้แล้ว
น่าจะเป็นเพราะว่าน้ำมันท่วมถึงนะถ้าดูล้ำหลากเขาก็เลยไม่ได้ต่อไฟตรงบริเวณนั้นไว้นะครับทำให้มันจะมีแสงสว่างในช่วงบนๆแล้วครับก็จะล้างจงล้างจานอะไรเนี่ยต้องขึ้นมาล้างข้างบนนะครับห้องน้ำแบ่งเป็นชายหญิงนะครับสองฝั่งฝั่งละ3ห้องของผู้หญิงเนี่ยเป็นชักโครกล้วนอาบน้ำในห้องส้วมเลยนะครับห้องน้ำและห้องส้วมเป็นห้องเดียวกันส่วนฝั่งผู้ชายเนี่ยเป็นส้วมนั่งยอง2ห้องแล้วก็เป็นชักโครก1ห้องอาบน้ำแล้วก็ใช้บริการส้วมได้ในห้องเดียวกันเลยนะครับมีทั้งหมด6ห้องนะครับเท่าที่ดูก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกนะครับเขาก็ดูแลไว้อยู่นะครับก็ไม่ได้ถือว่าไม่ดีนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมแต่ผมไม่เห็นว่าเขามีร้านอาหารหรือบริการขายของอะไรในนั้นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนที่ตอนที่ไปยืนแล้วมองไปเนี่ยส่วนที่ผมคิดว่าเป็นร้านอาหารที่มีระเบียงนะไม่ใช่มันไม่ใช่ร้านอาหารนะครับก็ถ้าใครจะเตรียมที่จะซื้อเสบียงซื้ออาหารอะไรเงี้ยก็ขับรถมาที่ตลาดเทศบาลเขาครับตลาด5เชื้อชาติ5เชื้อชาติเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ไกลมากนะจากจุดลานกลางเต็นท์ของรายชายมาที่ตลาดเนี่ย3โลได้มั้งนะใกล้มากๆอ่ะใกล้มากๆข้อเสียขอพูดนิดนึงอย่าถือว่าว่าเลยนะครับมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันเป็นบุคลิกของที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นจุดกลางเต็นท์ริมน้ำข้างสะพานมอนซึ่งใกล้มากนะครับใกล้มากๆใกล้แบบมองเห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใกล้ๆเลยอ่ะตอนเช้าๆประมาณ 5:30 ชาวบ้านที่เขามีอาชีพขับเรือนะครับที่พานักท่องเที่ยวไปชมวัดหลวงพ่ออุตมะวัดจมน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะตื่นออกมาเพื่อที่จะมาบริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาชีพของเขานะครับทำให้มีเสียงเรือวิ่งตั้งแต่ 5:00 เลยนะครับถ้าใครมีเขาเรียกอะไรมีความจำงที่อยากจะตื่นสายๆเนี่ยต้องขอบอกว่าลำบากนิดนึงเพราะเรือเขาออกมาทำงานตั้งแต่เช้าเป็นอาชีพเขาอะนะครับเรามาใช้บริการจุดนี้เราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขานิดนึงอะนะครับก็คือถ้ารับได้ในจุดนี้ผมว่านอนแล้วได้วิวสวยถ้าหมอกขึ้นจากน้ำในหน้าหนาวนี่ผมว่าเยือกน่าจะเป็นจุดที่ดีจุดนึงในการที่จะได้รับชมวิวและได้สัมผัสธรรมชาติที่เป็นสะพานมอนแล้วก็เขื่อนริมเขาเรียกอะไรกางเต็นท์ริมเขื่อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมมีอะไรเสริมไหมเนาะคุณตากล้องนึกอะไรออกไหมไม่มีเนาะน่าจะครบถ้วนสำหรับร้านนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างถ้าจำได้จะพยายามตอบไว้แล้วก็ภาพที่รีวิวไว้ให้ดูเพื่อนๆก็ดูตามภาพเอานะครับว่าเป็นยังไงสภาพร้านเป็นยังไงดินมันนิ่มอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นดินชื้นติดเขื่อนเลยครับเตรียมสมอบกยาวๆมาก็แล้วกันอีกจุดหนึ่งจุดนี้คือจุดที่ผมเลือกไปกลางนะครับจุดที่5ที่พูดถึงจุดที่5ที่ผมเลือกไปกลางจุดนี้เป็นจุดกลางเต็นท์เอกชนชื่อว่าบ้านน้ำฟ้านะครับอยู่บนยอดสุดของเนินเขาฝั่งตรงข้ามกับจุดชมทิวทัศน์ของอำเภอสังขบุรีนะครับจุดนี้อยู่สูงกว่าจุดชมทิวทัศน์อีกนะครับผมอยากมองเห็นสะพานมอนตอนกลางคืนแล้วก็เห็นชุมชนเห็นตลาดเทศบาลตอนกลางคืนที่เวลาเขาเปิดไฟแล้วอยากเห็นดาวบนดินในอีกรูปแบบนึงนะครับก็เลยเลือกไปกลางที่จุดนี้จุดบ้านน้ำฟ้าเนี่ยเป็นจุดกลางเต็นท์เอกชนขนาดเล็กๆนะครับกลางเต็นท์ได้ผมว่าเต็มที่ไม่เกิน10เต็นท์ถึง15เต็นท์นี่ถือว่าเต็มที่และเบียดเลยแหละจุดกลางเต็นท์นี้เดิมทีเคยเป็นร้านอาหารนะครับเขาก็จะมีซุ้มๆให้นั่งรับประทานอาหารนะครับแต่ตอนนี้เขาปิดบริการอยู่นะครับอาจจะต้องรอเป็นฤดูการท่องเที่ยวเขาอาจจะเปิดอีกครั้งนึงแต่เขาอนุญาตให้เราไปกางเต็นท์ได้นะครับค่าบริการ100บาทต่อคนต่อคืนเช่นเดียวกันกับรายชายแต่ข้อดีของที่นี่ก็คือเขามีไฟฟ้าให้ต่อใช้นะครับผมที่ศาลาที่เขาทำไว้ครับที่เป็นซุ้มเนี่ยครับเขามีปลั๊กไว้ให้นะครับแล้วก็มีแสงสว่างไว้ตรงลานกางเต็นท์เนี่ยสว่างมากเพราะเขามีสปอตไลท์อยู่ที่ต้นไม้ส่องเลยนะครับสว่างโล่เลยครับถ้าเต็นท์ใครเต็นท์บางๆที่ไม่มีเคลือบกัน UV หนาๆหน่อยหรือที่ไม่ได้เป็นพวกเขาเรียกอะไรห้องที่เป็นเต็นท์ที่เป็นห้องมืดนะครับนอนลำบากนิดนึงเพราะว่าแสงมันทะลุเต็นท์เข้ามาเลยนะครับพอดีผมโชคดีจริงๆหยิบเอาเต็นท์ที่เป็นห้องมืดมาก็เลยถือว่านอนได้สะดวกนะครับไม่มีแสงมารบกวนใดๆนะครับห้องน้ำของบ้านน้ำฟ้ามีทั้งหมด4ห้องนะครับห้องอาบน้ำ2ห้องส้วม2แยกกันนะครับก็คือเขาไม่ได้รองรับคนเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีจำนวนแค่นี้ห้องขนาดห้องน้ำค่อนข้างกว้างใช้งานสามารถเข้าไปกระอาบ2คนได้เลยพูดถึงเทียบขนาดให้ฟังนะครับแต่ปกติแล้วก็น้ำไหลแรงดีนะครับห่างจากลานกลางเต็นท์ประมาณ20เมตรแต่ก็เดินลำบากนิดนึงนะมันเป็นเดินลงเขานะครับแล้วก็เดินขึ้นมันจะลื่นนิดนึงเพราะเขาทำเป็นขั้นบันไดดินไว้นะครับไม่ได้เป็นคอนกรีต
ส้นทางที่จะเข้าไปในบ้านน้ำฟ้าเนี่ยครับก็คือเส้นทางที่มุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านมอนนะครับผ่านจุดชมทิวทัศน์ไปปุ๊บหน่อยเดียวเองประมาณสักไม่ถึง100เมตรหรอกก็จะมีป้ายบอกว่าป้ายบ้านน้ำฟ้าจุดกลางเต็นท์ชมวิวอะไรเนี่ยนะครับก็เลี้ยวขวาวนเข้าไปก็จะเป็นทางลูกลังไหลเขาเวลาน้ำมันซ้อไปพวกหินคมๆ มันก็จะลอยผุโผขึ้นมาเวลาขับรถก็ใช้ความระมัดนิดระวังนิดนึงนะครับมันจะทำให้รถเราดิ้นหน่อยนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับจุดการเต็นท์จุดนี้ผมอยู่บนยอดสุดของภูเขาแล้วมองมาที่สะพานมอนเนี่ยนะครับสวยงามนะครับโชคร้ายนิดเดียวเท่านั้นเองที่ผมไม่สามารถออกมานั่งชมวิวหน้าเต็นท์ได้เพราะว่าวันที่ผมมาฝนตกทั้ง2คืนเลยนอน2คืนตก2คืนก็เลยได้แต่ใช้เวลาอยู่ในเต็นท์แล้วก็มองผ่านมุ้งเอาห้องน้ำของลานกลางเต็นท์บ้านน้ำฟ้านะครับเป็นห้องน้ำจำนวน4ห้องนะครับเป็นแบ่งเป็นห้องอาบน้ำ2ห้องแล้วก็ห้องส้วม2ห้องนะครับส้วมเป็นชักโครกนะครับทั้ง2ห้องเลยนะครับแต่เป็นชักโครกแบบตักลาดเอานะครับไม่ใช่แบบกดๆนะเป็นแบบตักลาดเอาแล้วก็ที่นี่น้ำไหลแรงดีนะครับใช้งานสะดวกฝักบัวก็โอ้โหแรงสู้ซ่าดีอาบน้ำเย็นสบายดีหน้าห้องน้ำมีอ่างล้างมือล้างหน้าอ่างเดียวไม่มีกระจกให้ส่องนะครับไม่มีจุดล้างจานโดยเฉพาะแล้วก็จุดทิ้งขยะโดยเฉพาะเขาไม่เห็นนะครับเขาอาจจะเก็บไว้เนาะเพราะว่าเขาปิดบริการร้านอาหารไปนะครับก็เวลาเราใช้งานเกิดขยะเกิดอะไรเราก็รวบรวมใส่ถุงนะครับแล้วก็วางไว้ตรงจุดกลางเต็นท์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลร้านเขาก็จะมาเก็บของเขาเองนะครับผมค่อนข้างที่จะสงบและเป็นส่วนตัวมากๆนะครับลานกลางเต็นท์บ้านน้ำฟ้าเนี่ยคือน้อยคนที่จะวนรถเข้าไปในนั้นอะบอกง่ายๆว่าคือต้องรู้จริงๆถึงจะเข้าไปในวันที่ผมไปกลางเนี่ยมีพี่ๆเขาเข้ามากางเต็นท์คืนแรกก็มีพี่มา1เต็นท์นะครับเขาก็มาอยู่1คืนนะครับเขาก็บอกว่าเขาเคยมากางแล้วเขารู้จักแล้วเขาก็เลยมากางเราก็โอ้แสดงว่ากางแล้วติดใจได้มาอีกรอบนึงเราก็รู้สึกอ๋อคงดีจริงๆถึงกลับมาอีกรอบนึงวันที่2คืนที่2มีคนมาตอกย้ำอีกมาอีก2เต็นท์เที่ยวนี้บอกว่าเคยมาแล้วก็เลยกลับมาแวะกลางอีกแสดงว่าลานกลางเต็นท์ที่นี่วิวดีแล้วก็ประทับใจแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นนะคนที่เขาดูแลลานเขาก็พูดจาดีเนาะอัธยาศัยดีแล้วก็มาสอดส่องดูแลให้เราดีเลยแหละครับแล้วแต่เขาไม่มารบกวนเราเลยนะไม่มาวาแวไม่มาอะไรกับเราแค่เขาก็จะมาเดินโฉบๆไปโฉบๆมามองเราอยู่หน่อยๆแล้วก็วันเมื่อวานนี้เห็นมีนักท่องเที่ยวมาจองห้องไว้ห้องนึงเขาก็มาทำความสะอาดดูแลห้องพักที่นี่มีห้องพักอยู่เท่าที่เห็นนะ2ห้องเป็นห้องแอร์1ห้องพัดลม1นะครับเท่าที่เห็นนะครับจริงๆอ่ะมีอีกห้องนึงด้านล่างที่เขาสร้างไว้ไม่รู้เปิดให้บริการหรือเปล่าส่วนบ้านที่อยู่ตรงบริเวณติดกับลานกลางเต็นท์นั่นคือเป็นส่วนที่เจ้าของเขาใช้มาพักนะครับห้องพัดลม1ห้องราคาเนี่ยเหมือนจะ400มั้งอันนี้เดี๋ยวผมว่าสอบถามอีกทีดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับเนื่องจากสอบถามมาแล้วข้อมูลเขาก็บอกเรามาแบบบอกมาเลยเราก็ลืมที่จะจดไว้นะครับจะพยายามหาข้อมูลให้แล้วกันถ้าได้มาจะแทรกไว้ถ้าไม่ได้มาก็ต้องขอโทษด้วยแต่ยังไงจะพยายามแทรกเบอร์โทรไว้ให้ไว้ติดต่อสอบถามกันเอาเองนะครับเพราะว่าใครชอบความเป็นส่วนตัวและชอบมองวิวในมุมสูงๆนะครับผมเชียร์เลยว่าที่นี่เจ๋งจริงนะครับมองเห็นสะพานมอนที่มีเสื้อไอ ที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนอยู่เป็นแบ็คกราวด์นะครับมองเห็นตัวเมืองสังขาบุรีเป็นไฟเป็นดวงๆดวงๆๆๆๆตอนกลางคืนเห็นแสงไฟจากสะพานมอนสะท้อนกับผิวน้ำถือว่าสวยงามแล้วก็ใกล้กับตลาดมีตลาด2ฝั่งเนี่ยไปได้ทั้ง2ฝั่งเลยห่างพอๆกันนะครับทั้ง2ฝั่งประมาณสัก3โลเนาะประมาณสัก3กิโลเท่านั้นเองไปทั้ง2ฝั่งใช้ได้แล้วก็ลงมาเที่ยวสะพานมอนก็ง่ายใกล้นิดเดียวนะครับอยู่ตรงข้ามกับจุดชมทิวทัศน์ของสังขาบุรีเลยนะครับโดยรวมแล้วผมก็ถือว่าผมชอบนะถ้ามีโอกาสได้มากลางอีกก็อาจจะเลือกกลางอีกครั้งนึงนะครับที่นี่นะสวยดีสวยดีก็คงจะหมดไม่มีอะไรจะบอกแล้วมั้งกับลานกลางเต็นท์บ้านน้ำฟ้านะครับก็เท่านี้ทุกเพื่อนก็พิจารณาจากภาพที่ผมถ่ายไว้ให้ดูเนี่ยนะครับผมของแถมจุดกลางเต็นท์พิเศษอาจจะเป็นไอเทมลับหรือเปล่าผมว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีว่ามันกลางได้นะครับคือฝั่งตรงข้ามของบ้านน้ำฟ้าจุดชมทิวทัศน์ของสังขบุรีเนี่ยเขาอนุญาตให้เรากางเต็นท์ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็คือแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจจะกางเต็นท์ที่จุดชมทิวทัศน์เนี่ยนะครับต้องไปแจ้งต่อเทศบาลตำบลเทศบาลอำเภอสังขาบุรีนะครับซึ่งอยู่ก่อนถึงแยกเข้าโรงพยาบาลนะครับตรงนั้นจะมีป้ายใหญ่ๆเลยว่าเทศบาลอำเภอสังขาบุรีเราไปแจ้งเขา
พื่อที่จะบอกเขาว่าขออนุญาตค้างแรมที่บริเวณจุดชมทิวทัศน์ของสังขบุรีทางนั้นเขาก็จะให้เจ้าหน้าที่มาเปิดไฟแสงสว่างให้เรานะครับรวมถึงมีจุดต่อไฟให้ด้วยนะครับเท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยที่ผมถามเนี่ยมีนักปั่นจักรยานนะครับเขาจะมาใช้บริการกางเต็นท์กันนะครับ6เต็นท์มั้งถ้าจำไม่ผิด6เต็นท์เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูมีภาพนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำสาธารณะที่เขาดูแลไว้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอนะครับมันก็ทรุดโทรมไปบ้างแต่ก็สะอาดใช้งานได้ครับผมแล้วก็มีจุดให้ล้างถ้วยล้างจานมีก๊อกน้ำให้ใช้นะแล้วก็มีมันเป็นก๊อกสนามแหละนะเราก็ไปใช้งานได้มันมีร่องน้ำด้วยสามารถล้างถ้วยล้างจานได้หรือว่าเอาไปล้างตรงห้องน้ำก็ได้นะครับเขาจะมีจุดอยู่ถือว่าเป็นอีกจุดนึงสำหรับใครที่จะเป็นตัวเลือกนึงที่จะมากางเต็นท์แบบต้องขอบอกว่าต้องมากันเยอะๆนะครับเพราะว่าประตูทางเข้าจุดชมวิวเนี่ยมันเปิด24ชั่วโมงนะผมเห็นมันเปิดตลอดมีวัยรุ่นเข้ามาซึ่งไม่ได้บอกว่าวัยรุ่นไม่ดีนะแต่ว่าอาจจะมีมิจฉาชีพที่เขาแอบแฝงเข้ามาเพื่อที่จะมาฉกฉวยของมีค่าในเต็นท์ของเราเวลาเรากางเต็นท์ไว้แล้วเราออกไปเดินชมวิวที่สะพานมอนอะไรเงี้ยทิ้งเต็นท์ไว้ไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครอยู่เวรเฝ้าเต็นท์ให้เราเงี้ยก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันเข้าออกได้ตลอดมันคือมันนักท่องเที่ยวก็เข้าออกกันอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าใครแอบถ้ามีสายชีพเขาแอบแฝงมาเขาไม่เห็นเต็นท์เราเขามองเห็นเฮ้ยเต็นท์นี้มีของใช้น่าเอาอะไรเงี้ยมาแอบหยิบของเราไปมันก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไปกันหลายๆคนนะครับแล้วก็กางเต็นท์ด้วยกันเป็นกลุ่มคุยกันสนเสให้ฮาพักผ่อนร่วมกันเป็นหมู่คณะผมแนะนำว่าสามารถกางได้เพราะว่ากางในร่มนะครับอันเนี้ยเป็นลานกางเต็นท์ที่เป็นพื้นปูกระเบื้องเรียบเลยเพราะเขาปูกระเบื้องในศาลากางในศาลาก็ได้กางใต้อาคารที่เขาทำเป็นเหมือนห้องประชุมห้องสัมมนาไว้ก็ได้นะครับถือว่าดีผมมองแล้วก็ถือว่าดีอ่ะใช้งานได้แต่ขอว่ามากันเยอะๆนิดนึงให้มีเพื่อนอ่ะถ้ามีอะไรยังมีคนที่พอจะพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันได้เบื้องต้นก่อนเพราะว่าตรงประตูทางเข้ามีป้อมที่มีเจ้าหน้าที่เขาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันค่อนข้างห่างจากจุดที่ไกลที่กลางอ่ะคือมันไกลอ่ะถ้าเดินจริงๆถ้าวิ่งเนี่ย5นาทีไม่ถึงนะวิ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นวิ่งขึ้นบันไดเหล็กอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันที่ผมจะมาบอกเล่าไว้โดยสรุปโดยมวลรวมแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจที่จะมากางเต็นท์ที่อำเภอสังขบุรีเนี่ยก็มีจุดกางเต็นท์ที่น่าสนใจที่ดูแล้วว่าปลอดภัยสำหรับผมเนี่ย5จุดแล้วก็จุดแถมพิเศษอีก1จุดถ้าในกรณีที่คุณมากันเป็นหมู่คณะเยอะๆมีพรรคพวกกันมาเยอะๆเนี่ยใช้งานได้นะครับทั้งหมด6จุดเนี่ยก็ถือว่าสามารถกางเต็นท์ได้โดยเอาไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วเนาะสรุปให้ฟังแล้วว่าแต่ละลานเป็นยังไงเส้นทางการเดินทางก็ถนนค่อนข้างดีเลยนะครับตั้งแต่แยกไปจนถึงสังขบุรีมีส่วนที่เป็นซ่อมถนนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองถนนคดเคี้ยวไม่มากความชันมีอยู่หนักๆอยู่ช่วงนึงหนักๆที่ชันมากๆก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องใช้ความเร็วสูงใช้ความเร็วพอสมควรควบคุมรถให้ดีขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางด้วยนะครับก็เท่านั้นเองเราก็จะถึงจุดหมายแล้วก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวเดินทางรวมถึงการแคมปิ้งด้วยนะครับก็ต้องขอฝากลานกางเต็นท์ในเส้นทางนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครได้มาก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเนาะเอามาเล่าบอกต่อกันแล้วก็ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนอีกก็ยังไงก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ติดตามไปพร้อมๆกันจะได้รู้ว่าผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนได้ข้อมูลใหม่ๆเป็นทางเลือกในการกางเต็นท์ในครั้งต่อๆไปของเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีความสุขกับชีวิตกลางแจ้งไปด้วยกันตรงนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับขอบคุณมากครับกับ BBC บากบั่นเบสแคมป์นะครับเจอกันครั้งต่อไปที่ไหนเนาะคงได้เจอกันแน่นอนสวัสดีครับแอบมาบอกนิดนึงจะกลับบ้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ทักทายด้วยนะครับที่น้ำตกเกินกระเวียน้อยนะครับหลายคนเลยที่จำผมได้ก็รู้สึกอุ่นใจจริงๆนะครับที่มีโอกาสมาทำงานมาท่องเที่ยวแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆทักทายมันรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยนะครับสายแคมปิ้งนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยพอดีเพิ่งทานเราก็ออกมาค่ะขออนุญาตก่อนถ้าเจอกันเที่ยวหน้าผมจะเอาช้อนกับจานมาเลยสายเต็มสายเต็มหนึ่งสองหนึ่งสองคนเดียวกันเลยขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆมิตรภาพที่ดีนะครับผมก็คงจะจำเพื่อนๆไว้นะครับต้องยังไงดีอะก็ถือว่าประทับใจเนาะแอบประทับใจกันลึกๆ
รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอนะครับผมขอบคุณที่ทักนะครับแล้วก็ถ้าใครเจอผมที่อื่นนะทักทายได้เลยนะครับตะโกนเรียกเลยพี่บากบั่นพี่อะไรก็เรียกไปนะครับผมหันควับมาเราเจอกันแล้วเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างในครั้งต่อๆไปนะถ้าใครเจอที่ไหนก็ทักทายเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ